ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับประจำวันจันทร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2565ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองตุปาเตมีนะครับก็ถือว่าแลกกันสนุกเลยทีเดียวครับระหว่างพิชิตพีเคสัญชัยมวยไทยยิมกับเพชรชนชุมช.5พยัคฆ์นะครับก็มาขาดเอาในช่วงยกที่4นะเพราะว่าเจ้าพิชิตนี่พลิกสถานการณ์นะฮะกลับมาเป็นต่อแล้วก็ยกสุดท้ายนี่ก็พยายามตั้งรับจับทางเก็บการอาวุธแล้วสุดท้ายแล้วก็ได้รับการชูมือนะครับนี่ฮะก็ถือว่าสนุกเลยครับคู่ที่4ของรายการนะครับไม่แพ้คู่ชิงแชมป์3คู่ก่อนหน้านี้เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะไปเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยก็ถือว่าแลกกันสนุกแล้วสำหรับคู่นี้นะครับเกมพลิกไปพลิกมากันตลอดเลยทีเดียวครับในช่วง3ยกนี่เกมพลิกไปพลิกมาสนุกนะจนมาถึงยกที่4นี่โอ้โหเจ้าพิชิตนี่มาได้สับสอกนะครับแตกนะครับเจ้าเพชรชนชุมนี่แตกก็ทำให้กลับมาเป็นรองนะครับสุดท้ายแล้วก็เล่งไม่ขึ้นในยกสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับสำหรับเจ้าเพชรชนชุมนะน้องชายวันนี้ไปแตกไปพลาดแตกยกไหนเนี่ยยก3ยก3เราก็เป็นต่ออีกใช่มั้ยเราถือว่าทำได้ดีนี่แตก2แผลเลยนะโอ้โหถือว่าสู้ด้วยใจจริงๆนะสำหรับวันนี้เป็นไงจริงๆแล้ววันนี้เราวางแผนวางเกมมายังไงน้องชายไปตามสไตล์เลยครับพลาดแตกแล้วพลาดแตกนะเกมมันก็เลยเปลี่ยนก็เริ่มแย่ครับไปก็แรงไม่ขึ้นเลยยกสุดท้ายนี่บนล็อกเขามีอัดฉีดได้เราเท่าไหร่ได้แสนหนึ่งก็เสียดายเขาไปแล้วโอ้โหเป็นไงคู่ชกรอวันนี้มาเป็นไงบ้างเขามาดีนะมาแข็งแรงก็มีศอกมาด้วยนะเป็นไงถือว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ก็ต่อยเต็มที่ทุกไฟครับทำไมเนาะไม่แก้ไขเลยตรงไหนบ้างน้องที่เราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขฮะเยอะครับสุดท้ายก็ลูกประมาทครับอ๋อลูกประมาทเนาะในเรื่องของในส่วนของน้ำหนักในเราเก่งๆเราเท่าไหร่ประมาณ127วันนี้ถือว่าทำไม่สำเร็จอ่ะเนาะก็อยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษพี่ครับแล้วก็ขอเสียงพ่อแม่ครับครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะสู้ต่อไปโอเคก็เป็นกำลังใจให้ครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพชรชนชมช.5พยัคฆ์นะวันนี้ก็แตก2แผลเลยทีเดียวนะแตกในช่วงยก3นะทำให้ต่อยยากขึ้นนะแต่ว่าก็ถือว่าต่อยได้สนุกเลยนะเกมก็พลิกไปพลิกมากันสนุกเลยนะดีครับเอาละครับนี่ก็เจ้าพิชิตนะโอ้ยหนาอย่างหนาอย่างหนาตาช้างเลยถ่ายรูปก็น่าจะได้อาชีพ 30,000 นะสำหรับเจ้าพิชิตนะมวยต้มคนดูเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราพิชิตที่เราจะทำเสร็จแล้ว
วัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างไฟนี้เออมันยังไม่มันยังอืดอยู่นะครับยังอืดอยู่เป็นไงทั้งคิดไม่ว่าวันนี้เราจะกลับมาได้เพราะว่ามั่นใจอยู่มั่นใจเราไปมั่นใจช่วงยกไหนน้องยก3กลางยก3นะครับเราเขาเร่งมาเยอะเหมือนกันเราไปฟันเขาแตกช่วงยกไหนยก3อ่ะยก3ช่วงนั้นก็คือมั่นใจเลยไงเป็นไงคู่ต่อสู้เขามาเป็นไงบ้างวันนี้เขาก็มาใหญ่อยู่นะมาใหญ่อ่ะใหญ่แต่เขามาแข็งแรงโชคดีนะได้แตกได้แตกด้วยครับวันนี้เห็นเว็บนี้ได้อาชีพเท่าไหร่น้องก็หนึ่งหมื่นบน10,000เขา30,000พี่อีก10,000ครับตอนเก็บขาแล้วเป็น40,000วันนี้ถือว่าทำสำเร็จในวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องหลายพี่ช่วยตามพี่ตั้งมวยหลายคนครับพี่ช่วยดูแลตามมวยครับขอบคุณทีมงานพีเคทุกคนนะครับครับช่วยปั้มคนใหญ่หลายคนครับผมแรงใจที่เชียร์ฝากติดตามด้วยครับไปหน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนนะครับต้องดีครับไปนี้ยังเอิดอยู่ครับครับผมกลับมาได้สองไฟเองครับสองไฟฝากเชียร์ด้วยนะครับครับฝากขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าพิชิตพีเคสัญชัยมวยไทยยิมนะฮะก็กลับมาก็สองไฟนะก็ต้องติดตามไว้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายนี่นะก็บรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้นะครับคู่ที่4ของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ